สวัสดีค่ะทำกินฟินพุงค่ะเป็นไข่เจียวแซลมอนจะใส่แฮมแล้วก็ชีสด้วยค่ะเดี๋ยวมาทำกันเลยนะคะวันนี้ใช้ไข่ไก่แค่2ฟองค่ะสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็มาโรยชีสกันเลยค่ะปิดฝาไว้แป๊บนึงค่ะประมาณสัก2นาทีค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็มาตักราดบนข้าวที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะตอนนี้ก็โรยต้นหอมซอยพร้อมรับประทานได้แล้วค่ะน่ากินมากๆเลยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทำกินฟินพุงค่ะสวัสดีค่ะ